ในสมัยที่โลกนี้ยังไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็ยังแบบต้องต่อคิวตู้โทรศัพท์นะก็มีร้านขายของชำแห่งหนึ่งนะครับก็มีชายคนหนึ่งกำลังต่อคิวจากเด็กอายุประมาณ8ขวบนะโทรศัพท์นะครับเขาก็ได้ยินบทสนทนาที่เด็กคุยกับอีกปลายสายเขาบอกว่าคุณนายครับผมเนี่ยอยากทำงานพิเศษมากเลยผมเห็นบ้านของคุณนายเนี่ยมีสนามหญ้าผมอยากรับจ้างตัดหญ้าปรากฏว่าเสียงปลายสายก็บอกว่าแต่ว่าฉันก็มีคนที่ตัดหญ้าให้ฉันอยู่แล้วนะเด็กคนนี้ก็ว้าวอนต่อครับบอกว่าเดี๋ยวผมจะลดค่าแรงให้ครึ่งนึงเลยเสียงปลายสายก็บอกว่าแต่ว่าฉันก็มีคนตัดหญ้าอยู่แล้วแล้วฉันก็พึงพอใจกับการตัดหญ้าของเขาเด็กคนนี้นะครับอยากได้งานมากนะครับก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ครับคุณนายครับเดี๋ยวผมจะลดค่าแรงให้ 50% แล้วผมจะกวาดตรงหน้าบ้านของคุณนายให้ฟรีๆอีกด้วยได้โปรดให้งานผมทำเถอะครับเด็กน้อยอ้อนวอนนะครับอย่างน่าสงสารผู้ชายคนที่ต่อคิวก็มองอยู่นะครับแต่ปลายสายก็บอกว่าไม่ล่ะขอบใจเธอมากเลยแต่ฉันก็พอใจคนที่ตัดหญ้าให้ฉันอยู่นะครับผู้ชายคนนี้นะฮะที่ต่อแถวรอเด็กอยู่กันนะหลังจากเด็กคนนั้นวางหูไปนะครับเขาก็ไปถามเด็กว่าหนูอยากได้งานพิเศษใช่ไหมเดี๋ยวไปตัดหญ้าที่บ้านของฉันสิฉันจะให้งานเธอนะครับปรากฏว่าเด็กคนนั้นก็ยิ้มขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่ใช่ครับจริงๆแล้วผมนี่แหละครับเป็นคนที่ตัดหญ้าให้บ้านคุณนายแต่วันนี้เนี่ยผมเนี่ยแกล้งเป็นบุคคลอื่นโทรเข้าไปถามเพื่อสอบถามความพึงพอใจที่ผมทำงานให้กับคุณนายครับและในที่สุดผมก็ได้รู้ว่าผมทำงานได้อย่างน่าพึงพอใจเพราะไม่ว่าจะลดค่าแรงหรือว่ากวาดสนามให้ฟรีผมก็ยังได้งานนี้อยู่ดีเรื่องนี้สอนอะไรครับเรื่องนี้สอนถึงเรื่อง Service Mind นะครับวันนี้เราทำงานด้านบริการคนนะครับเราก็จงตั้งใจดูแลลูกค้าให้ดีครับ